้นก็คือร้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกเราเป็นไมโครเบเกอรี่นะครับก็จะได้อารมณ์ที่แบบว่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้มาทานเบียร์ที่แบบสดจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเราต้มเองอะไรเองเมื่อกี้เห็นมีที่เป็นใช่ครับอันนั้นก็คือเราต้มเองนะครับมีสาขาเลยแบบนี้หรือเปล่าเราจะมีที่ต้มเองก็คือจะมีสาขา CDC แล้วก็ที่เดอะไนน์พระราม9นะครับส่วนที่ดีอัพนี้เราก็ไม่ได้มีตัวต้มแบบนี้แต่ว่าเราก็ผลิตที่นี่แล้วก็อัดลงเคสส่งไปที่เราไปได้รับรางวัลจากสถาบัน ITQI ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะฮะก็คือ ITQI เนี่ยเขาเป็นสถาบันที่เขาจะเซอร์ติฟายตัวอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกเลยครับว่าถ้าเกิดเอามาทำเทสของเขาเนี่ยโดยเขาจะมีเชฟแล้วเป็นตัวซอมเมอรีของเขาที่จะเทสโปรดักต์ต่างๆพวกเนี้ยว่าได้รับรางวัลหรือไม่อะไรยังไงเพื่อเราก็ส่งตัวซอสสเปริปของเราไปซึ่งจริงๆเราจะส่งทั้งสเปริปแต่ด้วยที่ว่ามันติดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องถ้าหมูนอก EU เนี่ยเขาจะไม่รับเราก็เลยส่งได้แต่ซอสแล้วก็กรรมวิธีการทำอะไรเข้าไปแล้วเขาก็ไปเทสปรากฏว่าก็ได้รับรางวัล2ดาวกลับมารางวัลสูงสุดก็คือ3ดาวเราได้รางวัล2ดาวกลับมาก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างนึงว่าสเปริปของเรานี้ก็ได้รับรางวัลถือว่าระดับโลกในเว็บเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ 50% ใช่ครับเขาจะมีแรงค์ของเขาว่าถ้าได้ 60% 70% จะได้เหรียญ1ดาว2อะไรอย่างเงี้ยของเราอยู่ในอันดับ80% อัพนะครับก็คือได้2ดาวถ้ามากกว่า90ก็จะเป็น3ดาวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเมนูของร้านเราเนี่ยเราเนี่ยในเมื่อเราเป็นไมโครเบเกอรี่ปุ๊บเนี่ยคอนเซปต์อาหารของร้านเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าเป็นอาหารสไตล์บลูทีคูซีนซึ่งในอาหารของเราเนี่ยเราจะเอาส่วนผสมที่ใช้การทำเบียร์เนี่ยมาเป็นส่วนผสมของในอาหารของเราด้วยเช่นไม่ว่าจะเป็นเราเอาเบียร์มาหมักเราเอาข้าวมอสมาคั่วใช้กับการทำอาหารอะไรเงี้ยซึ่งตัวสเปริปตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปตุ๋นเนี่ยเราก็จะใส่เบียร์เข้าไปด้วยเป็นจุดเด่นเลยเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเมนูสเปริปของร้านเนี่ยเราจะเสิร์ฟคู่กับตะเกียบลูกค้าจะงงทำไมต้องเสิร์ฟคู่กับตะเกียบเพราะว่าด้วยความที่เราเอาไปตุ๋นกับเบียร์เนี่ยมันจะทำให้ตัวเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มโดยการเราให้เอาตะเกียบให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าคีบกระดูกแล้วมันหลุดออกไปเลยคือไม่จะเป็นซ่อมมีดใช่ครับแต่ไม่ได้นุ่มแล้วมันเละแตกอะไรเงี้ยคือมันจะนุ่มแบบละลายในปากอะไรทำนองนี้เนื้อมันก็จะมีแบบว่าใช่นุ่มปกติสเปริปเขาจะต้องมีซ่อมมีดหรือเงี้ยร้านเราใช้ตะเกียบเพื่อที่คุณเอาตะเกียบแค่นี้ดึงกระดูกปึ๊บหลุดออกมาเลยโชว์ว่าของเรานุ่มจริงๆแรกเริ่มเนี่ยตัวซอสบาร์บีคิวเนี่ยก็จะเป็นตัวซอสบาร์บีคิวธรรมดาแต่ว่าเราก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดเวลลอปสูตรของเราไปเรื่อยๆจนเราคิดว่าซอสอันนี้ลงตัวแล้วข้างในมีส่วนผสมเครื่องเทศแล้วเครื่องปรุงเนี่ยอยู่ทั้งหมด33ชนิดซึ่งให้มันดันไปตรงกับชื่อร้าน S33 ทุกอย่างเป็น33แล้วผมก็เลยใช้เครื่องปรุงทั้งหมด33ชนิดออกมาเป็นซอสตัวนี้พอดีมันก็เป็นความลงตัวในตัวของตัวเลขที่แบบมันลงตัวแล้วก็ออกมาเพอร์เฟกต์เลยตัวซี่โครงเราเนี่ยเราก็ไม่ได้หมักด้วยวิธีแบบวิเศษแบบโหอะไรคือด้วยความที่ว่าเรามีซอสหมักสูตรของเราอยู่แล้วแหละเราจะหมักเขาข้ามคืนให้แบบมันซึมเข้าไปแต่ว่าตอนตัวไฮไลท์ของมันเนี่ยความนุ่มมันเนี่ยอยู่ที่ตอนที่เราเอาไปตุ๋นก่อนก่อนที่เราจะมาย่างการตุ๋นของเราก็จะตุ๋นแบบในน้ำซอสแบบสูตรพิเศษที่ว่าผสมเบียร์เข้าไปเนี่ยเราจะตุ๋นเขาด้วยแบบไฟอ่อนๆเป็นเวลาแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณนี้ต้องค่อยๆเพราะถ้าเกิดมันแรงเกินไปเนื้อมันจะแตกแล้วมันก็เละกลายเป็นลุยเป็นเศษๆไปอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเลือกอุณหภูมิก็สำคัญเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีเพื่อให้มันออกมาเป็นรูปทรงเหมือนเดิมโดยที่แบบนุ่มละลายในปากไม่ใช่แบบเละเงี้ยเทคนิคมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าค่อนข้างต้องใช้สกิลของน้องๆเชฟในครัวกันนิดนึงในระหว่างที่เราย่างเขาเนี่ยเราก็จะ
ลงความร้อนให้มันซึมเข้าไปในเนื้อเข้าไปทีสาขาที่สาขาแรกก็คือสาขา CDC ตรงเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับส่วนสาขาที่2ก็จะอยู่ที่โครงการเหนือนายพระราม9นะครับส่วนสาขาที่3น้องใหม่ก็คือสาขาดีอัพพระราม3ครับผมคือทุกสาขาก็มีเมนูมีเมนูเหมือนกันทุกสาขาครับอยากจะบอกว่าร้านของเราเนี่ยจริงๆพระเอกแน่นอนมันคือไมโครเบเกอรี่แต่พอเวลาเรามานั่งกินแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เสียโอกาสกับการที่ได้กินได้ทานอาหารดีๆคู่กับเบียร์ดีๆของเราซึ่งอาหารของเราเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่บอกไปของเราเนี่ยเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นบูติคคูซีนเราจะไม่ใช่แบบเหมือนศูนย์อาหารอะไรนะเบียร์การ์เด้นทั่วไปที่คุณมาคุณจะต้องเจอไส้กรอกขาหมูอะไรที่แบบมันเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นแพทเทิร์นของเขาแต่ถามว่าเรามีไหมเราก็มีแต่ของเราเนี่ยจะเอาเราจะมีความทวิสต์มีความอะไรให้มันเป็นสไตล์ของ S33 คืออย่างที่บอกว่าเราจะอย่างอาหารเนี่ยเราก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเราที่ชัดเจนว่าเราจะเป็นบูติคคูซีนในรสชาติเป็นเอเชียนแอคเซนต์ถึงหน้าตาอาหารหลายๆตัวจะดูแล้วแบบโหหน้าตาฝรั่งแต่จริงเราจะมีแฝงรสชาติความเป็นเอเชียนเข้าไปข้างในอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะมีทูน่าล็อกเก็ตสลัดอย่างเงี้ยดูทั่วไปก็เหมือนอาหารอิตาเลียนอะไรเงี้ยล็อกเก็ตมีทูน่าแต่ตัวน้ำสลัดเดรสซิ่งเนี่ยเราจะแฝงไปด้วยความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความหวานซึ่งมันสร้างความรู้สึกให้กับผู้กินว่าแบบเฮ้ยกินเข้าไปปุ๊บแล้วน่าค้นหาว่าแบบเฮ้ยทำไมมันมีรสนั้นทำไมมีรสนี้เกิดจากอะไรเลยรสชาติอาหารทำไมมันมีหลายรสจังนี่มันคือเอกลักษณ์ของอาหารร้านได้สงสารของเราครับที่อยากให้ลูกค้าทุกท่านมาลองดูขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ